เราเหลียวหลังแลหน้ามองซ้ายมองขวาแล้วในเวทีนี้ไม่มีใครหล่อระนาบที่เหนือกว่าอภิสิทธิ์อีกแล้วครับมีอยู่คนเดียวพี่น้องมีคนเดียวพิธีกรและเจ้าของรายการชูธงปรบมือและส่งเสียงดังๆต้อนรับผู้ที่จะมาฆ่าอภิสิทธิ์และสุเทพทางการเมืองหัวหมูทะลวงฟันหนุ่มบ้านดอนจตุพรพรหมพันธ์ปรบมือและส่งเสียงดังๆต้อนรับครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเองต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายตอนนี้ไม่ครบ 100% หมอนรองกระดูกทับเส้นแต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าผมจะยังไม่ตายโดยเด็ดขาดถ้าเอาสุเทพอภิสิทธิ์เข้าคุกไม่ได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงทั้งถูกฆ่าถูกจับยัดเยียดความผิดต่างๆได้เวลาแล้วนะครับว่ากฎแห่งกรรมกำลังจะเอาฆาตกรลากเข้าคุกอีกไม่กี่วันกันนะพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนที่ผมจะได้ปราศรัยต่อไปอยากให้พี่น้องได้ปรบมือให้นักโทษการเมืองสี่คนของอุดรธานีที่ได้รับความเมตตาจากศาลได้ปล่อยตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมพยายามส่งเสียงที่พี่วิเชียรขาวขำได้คุยกับรองผู้ว่าอุดรธานีซึ่งบัดนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายว่าก่อนที่คนเสื้อแดงจะไปถึงนั้นรองผู้ว่าคนนี้นำกำลังอสล้อมศาลากลางเอาไว้แต่ปรากฏว่าถูกกองกำลังติดอาวุธเอาปืนไปจี้หัวแล้วก็ขึ้นไปเผาศาลากลางหลังจากนั้นเมื่อไฟไหม้แล้วกองกำลังชุดนี้ถอยออกไปปรากฏว่าคนที่มาเป็นกลุ่มต่อมาพี่น้องที่เคารพคือคนเสื้อแดงสวยจริงๆครับพี่น้องที่รักแล้วในจังหวะนั้นศาลากลางอยู่ใกล้กับศาลผู้พิพากษาบางคนท่านก็มาเห็นจังหวะไฟไหม้และก็คนเสื้อแดงอยู่แต่ความเป็นมาทั้งหมดนั้นเหมือนกับกรณีเซ็นทรัลเวิลด์พี่น้องที่เคารพผู้ต้องหาคดีเซ็นทรัลเวิลด์ศาลยกฟ้องทุกคนพี่น้องที่เคารพติดคุกฟรีมา3ปีปรากฏว่าคดีอาญาไม่มีความผิดแม้แต่เพียงคนเดียวคดีแพ่งเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นโรงหนังสยามเซ็นเตอร์วันล้วนแต่ชนะคดีไม่ใช่เป็นคดีก่อการร้ายทุกคดีครับพี่น้องที่รักหลายแต่ปรากฏว่าเมื่อศาลยกฟ้องคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ว่าไม่มีคนเสื้อแดงแม้แต่เพียงคนเดียวเข้าไปเผาบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยทั้งแพ่งและอาญาพี่น้องเคยได้ยินเสียงจากปากสุเทพเทือกสุบรรณจากปากอภิสิทธิ์จากปากสิริโชคโสภาจากปากพวกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคขอโทษนักโทษการเมืองคนเสื้อแดงที่ถูกด่าหน้าว่าเผาเซ็นทรัลเวิลด์แม้แต่เพียงครั้งเดียวไว้ครับพี่น้องที่เคารพผมจึงบอกกับพี่น้องว่ากรณีเซ็นทรัลเวิลด์
ป็นตัวอย่างของการอธิบายความกรณีอุดรธานีกรณีขอนแก่นกรณีอุบลมหาสารคามมุกดาหารเหมือนกันหมดครับพี่น้องที่เคารพมันเผาและยัดเยียดความผิดให้กับคนเสื้อแดงครับพี่น้องที่เคารพผมเรียนกับพี่น้องว่าผมมีโอกาสได้คุยกับหัวหน้าชุดประจนเพลิงห้างแทนท่านในขณะที่เราเป็นพรรคฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้ที่ชะตากรรมของคนเสื้อแดงนอกจากถูกฆ่าเกือบร้อยศพแล้วมาตายตามหลังอีกหลายคนแล้วยังถูกข้อหาเผาบ้านเผาเมืองเขาจึงนำหลักฐานมามอบให้บอกว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เผาคนเผาคือกองกำลังติดอาวุธพี่น้องที่เราทั้งหลายแล้วเวลานั้นเป็นใครเหมือนภาพชายชุดดำพี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณเดินสายทั้งประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องชายชุดดำเรื่องเผาบ้านเผาเมืองพูดทุกเวทีภาพชายชุดดำที่ได้มีการถ่ายภาพได้ไม่ได้อธิบายเลยว่าอยู่มุมไหนและถ่ายโดยใครปรากฏว่าสำนักข่าวอัญญาชีราถูก DSI เรียกมาสอบว่าคุณไปถ่ายได้ที่ไหนโทรทัศน์ทั้งไทยเทศร้อยช่องถ่ายไม่ได้ปรากฏว่านักข่าวเขาบอกว่ามีคนมาขายภาพให้กับเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นปรากฏการชายชุดดำมีน้ำซ้ำเอาอาวุธไปโยนใส่ในวัดประทุมวนารามไม่อายพระสงฆ์องค์ขเจ้าไม่อายฟ้าไม่อายดินเพื่อยัดเยียดความผิดหลังจากฆ่าคนในเขตอภัยทานแล้วพวกเราก็จึงแลเห็นว่าพี่น้องที่เราทั้งหลายวรชัยเหมาและพรรคพวกความจริงแล้วเราต้องการพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับบ้านแต่พวกผมก็ได้คุยกับนายกทักษิณเช่นเดียวกันว่าก่อนที่ท่านจะได้กลับบ้านขอเอาพี่น้องเราทุกคนออกจากเรือนจำไม่ได้ซะก่อนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายให้กับประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าเป็นพันธมิตรไม่ว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าเป็นพวกสนามะและคนเสื้อแดงพวกผมที่เป็นแกนนำพี่วิเชียรขาวคำนี่ก็ผู้ก่อการร้ายด้วยนี่นะครับเราไม่รับนิรโทษกรรมแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ขอนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนทุกสีเสื้อแล้วให้การนำไปรับผิดชอบในขบวนการยุติธรรมเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาไปเดินสายทุกวันเสาร์โดยใช้วลีว่าไปพาความจริงไอ้พวกนี้พบความจริงที่ไหนมันตามไปพาที่นั่นขณะนี้กำลังไปพาที่อรัญญประเทศอย่าทะลึ่งเดินเข้าเขตข้ามไปกัมพูชาให้เขาจับได้อีกก็แล้วกันพี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์ขัดขวางทุกเรื่องราวการแก้ไขรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวที่แก้ไขรัฐธรรมนูญได้
พรรคประชาธิปัตย์เป็นพวกที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญปี50ในการโหวตว่ารับหรือไม่รับในวันที่18สิงหาคมปี50อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดเป็นคนแรกหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เราทั้งหลายเหมือนกับจรัญภักดีธนกรพูดก่อนที่จะมีการผ่านร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าให้แก้โดยใช้แนวทางสสร.วัดสันสร้อยพิสุทธิ์ก็สัมภาษณ์ว่าให้แก้ไขในแนวทางสสร.ปรากฏว่าเมื่อสสพรรคร่วมรัฐบาลและวุฒิสภายื่นแก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีสสร.พี่น้องที่รักทั้งหลายปรากฏว่ามันยื่นคัดค้านบอกว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจรัญภักดีธนากรถอนตัวออกไปเหลือ8คน4คนในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอำนาจของสภาศาลรัฐธรรมนูญไปยุ่งไม่ได้หนึ่งคนบอกว่าให้รัฐธรรมนูญร่างเสร็จแล้วไปลงประชามติซึ่งก็ตรงกับร่างแก้ไขมาตรา291แปลความกันว่า5คนใน8คนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่พวกนี้ไปเขียนในคำวินิจฉัยกลาง1เสียงบอกว่าให้ทำประชามติก่อนไม่มีการกล่าวอ้างมาตราไหนพี่น้องที่เราทั้งหลายปรากฏว่ารัฐสภาเกิดความไหววันเพราะในคำวินิจฉัยแทนที่จะยกเสียงข้างมากกลับยกเสียงข้างน้อยเกิดภาวะแช่งานก็มาแก้ไขรายมาตราแก้ไขรายมาตรามันก็ยื่นคัดค้านอีกอยู่กันอย่างไรครับประเทศนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพซึ่งก็มีหน้าที่เวลานี้ก็ดูว่าวันจันทร์นี้จะถอนประกันตัวนายจตุพรอย่างไรบ้างผมบอกตรงๆกับพี่น้องว่าผมอยากให้สมาชิกรัฐสภาเสนอเพิ่มไปอีกหนึ่งมาตรามาตราที่ว่าคือยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งไปครับพี่น้องได้เวลาที่ยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วใช่ไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อให้ความเป็นธรรมไม่ได้ยุบทิ้งไปเลยครับพี่น้องทั้งหลายประเทศไทยไม่มีศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่ได้ครับพี่น้องทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาพูดว่าคดีนายสมัครตัดสินแบบสุกเอาเผากินคดียุบพรรคพลังประชาชนมัชฌิมาบอกว่าเหตุที่ต้องยุบเพราะพันธมิตรยึดทำเนียบยึดสนามบินเสื้อแดงไปปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ฝ่ายค้านกับรัฐบาลไม่คุยกันในวันเวลาดังกล่าวไม่มีเสื้อแดงแม้แต่เพียงคนเดียวที่ไปปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์นายวสันต์ฟังเอาไว้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายแทนที่ว่าการยุบพรรคมันต้องอยู่ที่ความผิดแต่ปรากฏว่าเอาเหตุการณ์ต่างๆแล้วเหตุการณ์ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกเองว่าบางคดีสุกเอาเผากิน
บางคดีก็ช่วยแล้วเสร็จแล้วผลเป็นยังไงครับพี่น้องที่เคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรเมื่อศาลรัฐธรรมนูญช่วยสุกเอาเผากินเดือดร้อนทุกองค์กรเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะต้องช่วยและสุกเอาเผากินตามพี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นการตรากฎหมายนั้นเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ให้สิทธิ์เสนอกฎหมายได้หนึ่งฉบับคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์เสนอแต่คนพิจารณาเป็นส.ส.และส.ว.เท่านั้นที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติศาลรัฐธรรมนูญร่างเองไม่ได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าผมเองไม่เคยอาฆาตมาร้ายศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ผมออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่แอบไปแจ้งความดำเนินคดีผมโดยที่ผมไม่ทราบถ้าผมทราบคนเหล่านั้นก็พิจารณาตัดสิทธิ์นายจตุพรไม่ได้เวลานี้ในสภาเวลาเห็นหน้าสุเทพมันเขี้ยวจริงๆครับพี่น้องที่รักต้นเดือนหน้าพี่น้องที่รักทั้งหลายสหภาพรัฐสภาโลกหรือสหภาพรัฐสภาสากลซึ่งเขามีมติประณามกรณีตัดสิทธิ์ผมแถลงการออกมาสองครั้งเขาจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อมาทวงความยุติธรรมให้กับนายจตุพรพรหมพรรณมาตรการต่างๆที่เขาเคยปฏิบัติเช่นว่าถ้าเขาเห็นว่าเขาหาความเป็นธรรมให้กับสมาชิกรัฐสภาในประเทศไทยคนหนึ่งไม่ได้คนที่ไปกระทำกับเขาจะสั่งให้ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาสากลงดออกวีซ่าให้กับบุคคลดังกล่าวเข้าประเทศเหล่านั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นอย่างที่คุณจตุรนได้พูดว่ามันเป็นความขมขื่นจริงๆรัฐธรรมนูญปี50เขาเอามากางแล้วก็ดูว่าจะป้องกันหรือเล่นงานนายกทักษิณอย่างไรได้บ้างวิธีการเลือกตั้งพี่น้องจะจำได้ดีว่าOne man, one vote, ปาร์ตี้ลิตร้อยเขต400พรรคประชาธิปัตย์แพ้ราบคาบยึดอำนาจไปขอให้การเลือกตั้งเป็นพวงแล้วระบบสัดส่วน8กลุ่มแพ้ราบคาบจึงเสนอแนวตามที่นายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เสนอเป็น one man, one vote ให้เขตใหญ่ขึ้น375เขตแล้วปาร์ตี้ลิสต์125หวังว่าวิธีนี้จะชนะปรากฏว่าแพ้หนักยิ่งกว่าเดิมอีกในวันที่3กรกฎาคมปี54พี่น้องที่รักทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่เมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยสมาชิกรัฐสภาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏว่าแก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้การที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติการที่สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติที่ร่วมลงชื่อ
แก้ไขรัฐธรรมนูญประกาศไม่รับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยต้องปรบมือให้กับคนทหารเหล่านี้พี่น้องทั้งหลายถามว่าเมื่อไม่ยอมรับอำนาจไม่ไปให้การเขาจะทำอะไรต่อผมก็บอกว่าจะทำอะไรก็ได้แต่รู้อย่างเดียวว่ายืนเคียงข้างกับประชาชนจะไม่มีวันแพ้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่รักทั้งหลายสูงสุดของการเป็นผู้แทนอย่างมากมันก็ปลดจากการเป็นผู้แทนปลดแล้วอย่างไรประชาชนเลือกกลับไปใหม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของสมาชิกรัฐสภากรรมาธิการอย่าให้คนนอกเข้ามาเป็นไม่ได้ต้องเป็นส.ส.หรือส.ว.เท่านั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายมาตรา68ความจริงไม่ได้มีอะไรเลยเป็นขั้นตอนในการยื่นกรณีการล้มล้างการปกครองเขาให้ยื่นบานอัยการสูงสุดและส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญไปรับเสียเองพี่น้องที่เราทั้งหลายมันจึงกลายเป็นปัญหาการแก้ไขความจริงไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยพี่น้องที่เคารพเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องการให้ผ่านอัยการสูงสุดแต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใจไปรับเสียเมื่อผิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันก็ต้องรับมาอีกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นการล้มล้างการปกครองไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา291ให้สิทธิประชาชน 50,000 ชื่อเสนอแก้ได้ส.ส.คณะรัฐมนตรีส.ส.บวกส.ว.เสนอแก้ไขได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าการที่3คนใน5คนจาก9คนมีมติให้รับเรื่องร้องเรียนนั้นเพราะคิดว่าสมาชิกรัฐสภาจะเกิดความไหวหวั่นไม่กล้ารับในวาระที่หนึ่งปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาที่เขาร่วมลงชื่อเขากล้ายืนมติเหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่มีการไปตัดสิทธิ์ประชาชนสิทธิ์ของประชาชนยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องที่เคารพเพียงแต่ว่าประชาชนจะได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมานั่นคือได้สิทธิ์เลือกวุฒิสภาไม่ใช่มีการแต่งตั้งแบบนี้ตอนเสนอการแก้ไขพี่น้องที่เคารพหลายคนบอกว่าอย่าบัวให้ช้ำน้ำให้คุณมีสวจากการแต่งตั้ง73คนเหลือวาระอีก3ปีเลือกตั้ง200คนแล้วให้73คนนี้อยู่ต่อไปพี่น้องที่เคารพแต่โดยพฤติกรรมของสวกลุ่ม40แล้วให้อยู่ต่ออีกวันเดียวก็เป็นความผิดของประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นการแก้ไขให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา200คนรัฐธรรมนูญประกาศวันไหนสวไปพร้อมๆกันสวที่มาจากการแต่งตั้งอยากเป็นต้องลงเลือกตั้งต้องลงมาพบประชาชนไม่ได้ด้วยวิธีเดิมอีกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย
ทีนี้ถ้าพวกนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยเราก็จะชี้หน้ามันบ้างว่าคุณคัดค้านเพื่อตัวของคุณเองเพื่อต้องการเป็นสว.โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งต่อไปซึ่งประชาชนไม่ยอมรับแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายมาตรา237ความจริงพวกเราถูกยุบพรรคจนเคยตัวอยู่แล้วสบายสบายยุบอีก10ครั้งก็ยังอยู่ได้พี่น้องจะแลเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเขาวางอนาคตเอาไว้โดยไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคยุบพรรคเพื่อไทยแล้วยังไงยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมทุกประการเพียงที่เขาต้องการจะแก้ก็คือว่าใครทำความผิดก็ให้คนคนนั้นไปรับผิดกรณียุบพรรคพลังประชาชนที่คุณจตุรนยกตัวอย่างนั้นมีคน10คนไปพบคุณยงยุติยภัยรัตน์9คนบอกว่าไม่ได้รับตังค์2บาทมีคนเดียวบอกว่ารับตังค์ 20,000 กกต.เชื่อ1คนไม่เชื่อ9ศาลรัฐธรรมนูญเชื่อคนไม่เชื่อเก้าเรื่องความเชื่อไม่เป็นประชาธิปไตยเลยครับพี่น้องที่รักของเรายุบพรรคด้วยเงิน 20,000 พี่น้องที่รักพรรคประชาธิปัตย์ยักยอกเงินจาก TPI โพลีนบานแมสยา258ล้านเงินกองทุนพรรคการเมือง29ล้านปรากฏว่านำสืบไปสืบไปสืบไปศาลบอกว่าหยุด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 คดีขาดอายุความไม่พิจารณาต่อของเรา 20,000 ยุบพรรครัฐบาลพัง 20,000 ของมัน258ล้าน29ล้านขาดอายุความอีกแล้วครับท่านเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแก้ไขให้การยุบพรรคมันยากยิ่งขึ้นความจริงนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพวกผมไม่ได้วิตกเรื่องการยุบพรรคแต่ต้องการให้พรรคการเมืองเขาอยู่อย่างมีเสถียรภาพเหมือนกับตอนยุบพรรคไทยรักไทยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนั้นไม่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าใส่สูตรตัดสินเลยครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนเช้าทุกอย่างฟังขึ้นหมดฟังขึ้น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 ตอนบ่ายคุณจาตุรนรักษาการหัวหน้าพรรคทุกอย่างฟังไม่ขึ้นหมดผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาคิดว่าไทยรักไทยถูกยุบพรรคการเมืองนี้จะจบแล้วไม่จบครับได้พลังประชาชนมาเขาคิดว่ายุบพลังประชาชนแล้วจบไม่จบครับได้เพื่อไทยมาเขาคิดว่าฆ่าประชาชน10เมษายนถึง19พฤษภาคนเสื้อแดงตายหมดแล้วเพื่อไทยจบแล้วปรากฏว่าไม่จบมากกว่าเดิมและกลับมาชนะพี่น้องที่รักทั้งหลายคำก็เผาบ้านเผาเมืองคำก็ผู้ก่อการร้ายผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้คดีพันธมิตรขึ้นสู่ศาลเป็นที่เรียบร้อยทั้งก่อการร้ายและยึดสนามบินซึ่งมีอัตราโทษเท่ากันทั้งสองโทษคือประหารชีวิตครับพี่น้องได้เลยเท่ากันแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสุเทพอภิสิทธิ์ทาริศกำลังดูฤกษ์วัน
เรียกมาพบเพื่อจะเอาตัวไปส่งอัยการในคดีฆ่านายพันคำกองตายโดยเจตนาและเงินบนพี่น้องที่รักทั้งหลายคดีเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้พวกนี้ทำท่าว่าไม่ยีระแต่ใจเหลือเท่านี้พี่น้องเชื่อผมเลยครับเราชวนให้นิโทษกรรมให้ประชาชนแล้วเอาเฉพาะแกนนำมาสู้กันเดิมพันหลักประหารมันยังไม่เอาเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นตั้งแต่มาตรา68จนกระทั่งเรื่องการเลือกตั้งสว.เรื่องการยุบพรรคการเมืองและที่สำคัญอีกหนึ่งมาตราพี่น้องที่รักทั้งหลายที่รัฐที่สส.สว.เขาต้องตัดสินใจแก้คือมาตรา190ว่าการเจรจากับต่างประเทศที่มีผลต่ออาณาเขตเศรษฐกิจและสังคมความมั่นคงต่างๆต้องผ่านที่ประชุมรัฐสภามาตรานี้มาจากอะไรครับมาจากความคล่องตัวของพันตำรวจโททักษิณที่เดินทางไปเจรจาทั่วโลกด้วยอำนาจที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามามาตรานี้จึงบังคับรัฐบาลต่อมาว่าถ้าจะไปเจรจาความการค้าหรือเรื่องอื่นใดในนามประเทศไทยจะต้องมาขออนุมัติกรอบการเจรจาจากรัฐสภาก่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายการเจรจาความมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิบัติแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่หงายพ่ายไปบอกว่าเจรจาความเท่านี้เจรจา10ครั้งประเทศไทยก็เสียเปรียบ10ครั้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมก็บอกว่าอย่าว่าแต่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปทำเลยกระทรวงพาณิชย์ไปทำเลยส่งนกแก้วนกขุนทองนกเอี้ยงก็ใช้ความสามารถเท่ากันนั่นแหละครับพี่น้องเรากำลังจะเปิด AEC ที่จะต้องมีความเท่าทันในการเจรจาความเมืองพี่น้องที่รักทั้งหลายมาตรา190แต่แก้ไขไม่ได้นี่จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศผมเรียนกับพี่น้องว่าทำใจให้มันหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงเป็นยังไงผมก็บอกว่าเสื้อแดงให้ตายเอาไปฆ่าร้อยครั้งถึงอย่างไรก็ไม่มีวันกลับไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์พวกนี้มีความหวังมีน้องดีแล้วเท่าไหร่จัดรายการปราศัยเป็นบางชังยุให้เสื้อแดงโกรธกับรัฐบาลพี่น้องดีแล้วเท่าไหร่เสื้อแดงกับรัฐบาลจะโกรธก็ไม่ได้หรอกครับเห็นหน้าสุเทพอภิสิทธิ์หายโกรธทันทีเพราะโกรธสองคนนี้มากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าผมดูติดตามการปราศัยพาความจริงของพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณจะเป็นมวยหลักประเภทใส่ความเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองสุเทพเทือกสุบรรณผู้ถ่ายทอดโทรทัศน์บอกว่าพันตำรวจโททักษิณคนเสื้อแดงกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขโดยเห็นป้ายว่าประธานาธิบดีทักษิณพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุเทพพูดทุกเวทีใครไปเขียนป้ายประธานาธิบดีทักษิณ
ผมรู้อย่างหนึ่งว่านั่นไม่ใช่พวกนายกทักษิณถ้าใครเขียนชื่อประธานาธิบดีสุเทพบ้างสุเทพจะยอมรับหรือเปล่าผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาพูดประเด็นนี้ซ้ำเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้อมาตย์หลงเชื่อแล้วจัดการกับรัฐบาลชุดนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าบ้านเมืองเรามีระบอบเดียวเท่านั้นคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาขยันในการสร้างความน่ากลัวเลือกตั้งผู้ว่าเอาภาพผู้สมัครนายกยิ่งลักษณ์ณัฐวุฒิประวีณาฉากหลังไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ความจริงต้องแจกใบเหลืองสุขุมพันธุ์บริพัตรแต่นี่รับรองไปก่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าเขาสู้โดยไม่จำกัดวิธีการเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเรามีคุณธรรมพอเราจำกัดวิธีการวิธีการที่ว่าก็คือว่าทำให้พรรคประชาธิปัตย์ในชาตินี้เลือกตั้งทั้งประเทศจะไม่มีวันชนะอีกแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายปัจจุบันแพ้มา21ปีอีก2ปีเลือกตั้งใหม่ก็จะแพ้ติดต่อกัน23ปีและพี่น้องที่เคารพตอนนี้รอฟังอนาคตของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาปลดออกจากราชการคุณสมบัติส.ส.เนี่ยเขาห้ามคนถูกปลดออกไล่ออกมาเป็นเวลานี้อภิสิทธิ์ร้องกับศาลปกครองว่าไปเถอะพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่จุดหมายปลายทางถึงอย่างไรคนถูกไล่ออกจากราชการเป็นส.ส.ไม่ได้และจะเป็นไม่ได้เลยไปตลอดชีวิตชั่วกับชั่วกันเกิดยุบสภาในวันนี้อภิสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์สมัครผู้แทนแล้วเพราะขาดคุณสมบัติเพราะถูกไล่ออกจากการใช้เอกสารเท็จพี่น้องที่เคารพนายจตุพรสุขมีมติให้พ้นจากการเป็นผู้แทนเลือกตั้งนั้นนะกลับไปลงได้แต่อภิสิทธิ์เสียใจด้วยเสียใจด้วยจริงๆว่างๆไปเรือนจำที่หลักสี่เลือกห้องเอาไว้ที่นั่นเหมาะที่สุดผมเรียนกับพี่น้องว่านโยบายเรื่องสองล้านล้านนั้นพรรคการเมืองเหล่านี้ตกใจกลัวทั้งสิ้นเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าพรรคเพื่อไทยจะทำได้ผมเรียนกับพี่น้องเขาก็รู้ว่า7ปีถ้ารถไฟสร้างเสร็จถ้าเรือสร้างเสร็จขยายสนามบินปีหน้าว่าด้วยเรื่องน้ำพรรคประชาธิปัตย์แทบจะหายไปจากแผนที่โลกเลยครับเวลานี้มีคนพยายามของล้านล้านคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาล้มรัฐบาลผมบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่นับตีนตบหัวใจตบของคนเสื้อแดงเลยถามใจพี่น้องดิครับว่าถ้าใครมาล้มรัฐบาลเราพร้อมเป็นผนังทองแดงป้องกันรัฐบาลประชาธิปไตยของเราใช่ไหมพี่น้องและขอชวนพี่น้อง
พันตำรวจโททักษิณนัดหมายกันวันที่19พฤษภาคมครบรอบ3ปีราชประสงค์ไปให้มากให้ล้นเหมือนกับโบนัสซ่านะครับพี่น้องเพื่อไปแสดงพลังให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของวีรชนรัฐธรรมนูญยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จความเหลื่อมล้ำยังมีอยู่ความอายุติธรรมยังมีอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการคนเสื้อแดงเรายังจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายสุเทพเทือกสุบรรณอย่างที่ผมเล่าพี่น้องฟังทุกท่านผลการเลือกตั้ง3กรกฎาคมเขาบอกว่าเขาไม่ได้แพ้กระบวนการคนเสื้อแดงเสื้อแดงมีอะไรเขาทำหมดเสื้อแดงมีทีวีช่องแดงมันทำช่องฟ้าเสื้อแดงมีการปราศัยถ่ายทอดโทรทัศน์มันก็ปราศัยเป็นการเมืองก็ทำโรงเรียนการเมืองสิ่งที่มันทำมากกว่าเราอย่างหนึ่งคือมันขุดรูเข้าไปอยู่เท่านั้นเองพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเขาตัดสินใจมาปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวทีแรกในบรรดา10เวทีเพราะว่าหวังกันว่ามหานครอุดรธานีเมืองหลวงของคนเสื้อแดงจะสำแดงพลังด้วยความพร้อมที่สุดในวันที่ระบอบประชาธิปไตยไม่มีความปลอดภัยผมเคยบอกพี่วิเชียรตอนหาเสียงเลือกตั้งกันว่าถ้าถูกปราบที่กรุงเทพอุดรก็ยังมีวิเชียรขาวขำเป็นนายกนำทัพไปต่อไปให้พี่น้องเชื่อเลยครับว่าถ้ากระบวนการคนเสื้อแดงแข็งแรงรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็จะแข็งไม่ได้ผมบอกกับพรรคพวกที่เป็นรัฐมนตรีว่ารัฐบาลเขาโชคดีคนเสื้อแดงไม่เคยเรียกร้องอะไรเพื่อตัวเองเยียวยาให้ทุกฝ่ายนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝ่ายไม่เคยเอาเฉพาะของตัวเองรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายรถไฟทางคู่รัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมความเหลื่อมล้ำการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศอยู่ที่รัฐบาลนี้ว่าเขาจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ได้หรือไม่อยู่ที่หัวใจพี่น้องเราจะปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยนี้อย่างไรถามใจพี่น้องว่า100ศพบาดเจ็บ 2,000 ถูกคุมขังนับไม่ถ้วนถ้าบ้านเมืองถูกปล้นประชาธิปไตยไปยังพร้อมหัวใจยังพร้อมที่จะออกไปต่อสู้อีกไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายทั้งที่รู้ไปแล้วตายแล้วยังจะไปไหมพี่น้องทั้งที่รู้ว่าไปแล้วเจ็บยังไปไหมพี่น้องทั้งที่รู้ว่าไปแล้วอาจจะถูกขังถูกไล่ล่ายังจะไปอีกหรือเปล่าพี่น้องถ้าพี่น้องมีหัวใจอย่างนี้รัฐบาลก็ปลอดภัยระบอบประชาธิปไตยก็ปลอดภัยเพราะหัวใจของคนเสื้อแดงใหญ่กว่าเผด็จการอำมาตย์เป็นร้อยเท่ากันเลยขอให้ชัยชนะจงเป็นฝ่ายประชาชนและระบอบประชาธิปไตยจะได้รับการสรรเสริญรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพวันนี้แก้ไขไม่ได้ทุกมาตรา
ให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่าตราบใดที่เรายังแข็งแรงอยู่ถึงอย่างไรจะต้องแก้ไขให้จงได้ตราบใดที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่ากี่คนจะล้มลงเรายังจะต้องเดินทางต่อสู้ต่อไปขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องอุดรธานีและทุกจังหวัดในประเทศไทยว่าหัวใจพี่น้องยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องทั้งหลายไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วพี่น้องทั้งหลายสี่คนสุดท้ายตัวเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าในการต่อสู้นั้นอย่าว่าแต่20คนคนเดียวเราก็ทิ้งเขาไว้ไม่ได้ในคุกจะต้องเอาออกมาทุกคนพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะเรามีชีวิตเดียวกันเจ็บด้วยกันตายด้วยกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องเอาทุกคนออกจากเรือนจำให้หมดขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอให้พี่น้องรวมตัวสามัคคีกันไว้มากๆรัฐบาลยิ่งรักจะปลอดภัยได้นายกทักษิณกลับบ้านขอบคุณมากครับขอเสียงชัยโยโห่ร้องเสียงปรบมืออันเกิดก้องดังๆครับให้กำลังใจกับขวัญใจของพี่น้องตลอดการจตุพรพรหมพันธ์ครับพี่น้องครับ